โทษประหารผอ.ก๊อฟศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตพฤติกรรมอุกอาจโหดเหี้ยมไร้จิตสำนึกประหารชีวิตนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือผอ.ก๊อฟทั้ง3ศาลพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียวในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนและความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืนก่อเหตุใช้อาวุธปืนฆ่าชิงทรัพย์เหตุเกิดที่ร้านทองออโรราในห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่9มกราคม2563กระแสข่าวนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือผอ.ก๊อฟเป็นที่ตั้งคำถามในสังคมว่าแม้จะได้รับโทษประหารชีวิตจากคำตัดสินของศาลทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่9มกราคม2563เวลา 21:00 นในคืนที่ดูเหมือนจะเป็นคืนธรรมดาในจังหวัดลพบุรีแต่กลับกลายเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความสะเทือนใจและความสูญเสียชายสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงลายพรางใส่รองเท้าคอมแบทและหมวกคลุมหน้าเขาสะพายเป้สีแดงขาวขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีขาวแดงมุ่งหน้าไปยังห้างสรรพสินค้าโรบินสันเลขที่55หมู่4ตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่อถึงที่หมายเขาได้ใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปในร้านทองออโรราทันทีที่เข้าไปถึงร้านทองเขาได้ใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์สร้างความตกใจและความหวาดกลัวให้กับผู้คนในห้างสรรพสินค้าชายผู้นี้กระทำการอย่างรวดเร็วและโหดเหี้ยมเขาไม่เพียงแค่ชิงทองแต่ยังลงมือยิงผู้คนอย่างไร้ความปราณีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนซึ่งรวมถึงเด็กชายวัยเพียง2ขวบพนักงานร้านทองและพนักงานรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก4คนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทั้งจังหวัดลพบุรีและคนทั้งประเทศตกตะลึงชาวบ้านและประชาชนต่างรู้สึกสะเทือนใจและหวาดกลัวต่อความโหดเหี้ยมของผู้ก่อเหตุวันที่10มกราคม2563เวลา 9:00 น.การติดตามตัวคนร้ายเข้าสู่ขั้นตอนเร่งด่วนพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตนเองเขาได้ระดมกำลังตำรวจจำนวน100นายเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายอย่างเร่งด่วนการตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดทั้งในร้านที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงถูกดำเนินการอย่างละเอียดรวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆเพื่อตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยที่คนร้ายอาจใช้เป็นสถานที่หลบซ่อนตัวนอกจากนี้ยังมีการตั้งรางวัลนำจับคนร้ายเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสคนร้ายการดำเนินการนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดเวลา 13:00 น.ในวันเดียวกันนางนฤมลพินโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมทั้งประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเด็กเล็กต้องมารับเคราะห์จากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความเสียใจและความหวาดกลัวในสังคมแต่ยังสร้างความตื่นตัวให้กับหน่วยงานต่างๆในการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทั้งนี้การตอบสนองของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อคุ้มครองประชาชนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมวันที่11มกราคม2563พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเองเขาได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนในคดีที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว2จังหวัดลพบุรีเพื่อวางแผนการติดตามและจับกุมผู้ก่อเหตุที่ยิงและชิงทองจากร้านทองออโรราความเข้มข้นและความมุ่งมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเน้นย้ำอย่างชัดเจนเพื่อให้การสืบสวนและจับกุมผู้ก่อเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพเฮลิคอปเตอร์ H225M ของฝูงบิน203ที่แสดงการบินในงานวันเด็กแห่งชาติโดยมีการติดป้าย RIP น้องไททันที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชิงทองในร้านทองที่ลพบุรี
การแสดงออกเช่นนี้เป็นการแสดงความเสียใจและเคารพต่อผู้เสียชีวิตและเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติซึ่งเป็นวันที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขของเด็กๆทั่วประเทศวันที่12มกราคม2563เวลา 19:00 นพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมายังสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1จังหวัดลพบุรีเพื่อประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนในคดีการยิงและชิงทองที่เกิดขึ้นการประชุมใช้เวลานานเกือบ3ชั่วโมงก่อนที่เขาจะเดินทางกลับโดยให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากและตำรวจได้รับภาพจากกล้องหน้ารถของประชาชนจำนวนมากซึ่งต้องนำมาวิเคราะห์และพิสูจน์ให้ชัดเจนเวลา 18:00 นพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานสำคัญในคดีนี้โดยระบุว่าพบกระสุนปืนจำนวน13นัดในที่เกิดเหตุทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุมีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนเป็นอย่างดีซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดนอกจากนี้พลตำรวจเอกสุชาติยังได้สยบข่าวลือที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าทหารให้ความร่วมมือในการสอบสวนคดีอย่างเต็มที่พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนให้หยุดการนำเสนอข่าวเส้นทางการหลบหนีของผู้ก่อเหตุเพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆเป็นขั้นตอนสำคัญในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดการทำงานที่เข้มข้นและการสื่อสารที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลานี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสถานการณ์จะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็ววันที่13มกราคม2563พลตำรวจตรีณัฐพลสุกรสรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้แถลงข่าวยืนยันว่าข่าวลือเรื่องการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองนั้นไม่เป็นความจริงขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัวผู้ก่อเหตุแต่กำลังเร่งประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อเชื่อมโยงหลักฐานไปถึงตัวผู้กระทำความผิดในขณะเดียวกันตำรวจกำลังระดมสายสืบเพิ่มเติมเพื่อช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีวันที่14มกราคม2563พลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีโดยเขาได้ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการขอศาลออกหมายจับอดีตทหารยศจ่าสิบเอกหรือควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามที่มีกระแสข่าวแพร่หลายพลตำรวจเอกชัยวัฒน์ระบุว่ามีการสอบปากคำพยานที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคดีแต่ยังไม่มีการเรียกสอบผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยตำรวจยังคงทำงานอย่างรอบคอบและพิถีพิถันในการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการสืบสวนจะเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมการแถลงข่าวนี้เป็นการยืนยันให้ประชาชนทราบถึงสถานะของคดีและลดความกังวลใจที่เกิดขึ้นจากข่าวลือวันที่15มกราคม2563เวลา 9:00 นพลตำรวจตรีณัฐพลสุกรสรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้แถลงข่าวว่าช่วงเช้ามืดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภูธรภาค1ส่วนที่กำลังกับตำรวจสืบสวนจังหวัดลพบุรีและตำรวจสภ.เมืองลพบุรีทั้งในและนอกเครื่องแบบได้กระจายกำลังออกปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีเพื่อหาหลักฐานที่จะนำไปสู่การจับกุมผู้ก่อเหตุในการนี้พลตำรวจโทวิษณุประสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตนเองเวลา 13:00 นายทัปนนท์ปรีชาจารย์อดีตนักเรียนนาย10ทหารบกได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากมีผู้นำภาพถ่ายที่อยู่ในฐานข้อมูลของราชการและภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊กไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยเขียนข้อความกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุในคดีชิงทรัพย์ร้านทองที่จังหวัดลพบุรีส่งผลให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบจำนวนมากเวลา 18:00 นพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีชิงทองที่จังหวัดลพบุรีอีกครั้ง
โดยถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่2หลังจากเคยมาติดตามครั้งแรกเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาหลังจากเช้ามืดวันนี้มีการระดมกำลังค้นในพื้นที่กว่า10จุดพลตำรวจเอกจักรทิพย์ได้เข้าประชุมทันทีโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อเวลา20นาฬิกาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมนาน1ชั่วโมง30นาทียืนยันว่าคดีมีความคืบหน้าไปพอสมควรการตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้ได้หลักฐานบางส่วนแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดมากนักผู้ต้องสงสัยไม่อยู่ในพื้นที่แล้วแต่น่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณชายแดนเขายังระบุว่ายังไม่ได้ควบคุมตัวใครเลยผมกับทีมงานไม่ได้หลับได้นอนคดีนี้เป็นคดีที่ท้าทายต้องทำงานแข่งกับเวลาออกข่าวเมื่อไรเป้าหมายขยับทุกทีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากผู้ต้องสงสัยไม่อยู่ในพื้นที่แล้วแต่น่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณชายแดนการปฏิบัติการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดการทำงานอย่างหนักและการเผชิญกับความยากลำบากเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและความสงบสุขของสังคมวันที่20มกราคม2563เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้นำรองเท้าผ้าใบที่คล้ายกับที่ผู้ก่อเหตุใช้ในคดีชิงทองที่จังหวัดลพบุรีไปเทียบกับรองเท้าของผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวมาจากจังหวัดหนองคายแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่แต่การสอบปากคำผู้ต้องสงสัยทำให้เขาเกิดความเครียดซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจช่วยเจ้าหน้าที่ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลวันที่21มกราคม2563เวลา19นาฬิกาพลตำรวจตรีณัฐพลสุกระสอนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองที่จังหวัดลพบุรีแม้ว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์ว่าตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลจังหวัดลพบุรีให้ออกหมายจับก็ตามพลตำรวจตรีณัฐพลได้กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ทราบเหมือนกันยืนยันยังไม่มีการออกหมายจับกำลังประชุมกันอยู่คำยืนยันนี้เป็นการปฏิเสธข่าวลือที่แพร่หลายในสื่อออนไลน์และทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะของคดีวันที่22มกราคม2563มีรายงานว่าตำรวจสามารถควบคุมตัวข้าราชการครูที่ก่อเหตุชิงทองในจังหวัดลพบุรีได้แล้วซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจับกุมผู้กระทำความผิดที่เป็นที่สนใจของสาธารณชนและสื่อมวลชนตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาได้เดินทางมาโดยเฮลิคอปเตอร์โดยบินตรงมายังมณฑลทหารบกที่13เมื่อเวลา 7:14 นาทีหลังจากที่มาถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ได้เข้าค่ายทหารเพื่อประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนแต่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในขณะนั้นจากนั้นในเวลา 9:00 นาฬิกาตำรวจได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นโรงเรียนของผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการครูรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานที่บ้านพักพ่อแม่ของผู้ต้องหาในจังหวัดลพบุรีเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจช่วยในการสืบสวนคดีนี้ต่อมาเวลา 12:20 นาฬิกา20นาทีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีประชาชนจำนวนมากมารอดูหน้าผู้ก่อเหตุสถานการณ์ในช่วงเวลานี้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของทั้งสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ชิงทรัพย์ทองที่เกิดขึ้นหลังจากควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นผลสำเร็จทราบชื่อคือนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือกอล์ฟอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีก่อเหตุฆ่าชิงทองในจังหวัดลพบุรีห้างสรรพสินค้าโรบินสันเมื่อวันที่27สิงหาคม2563ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีชิงทองที่เกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรีจำเลยซึ่งเป็นข้าราชการครูถูกตัดสินว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในหลายมาตราดังต่อไปนี้มาตรา289วงเล็บ6ประกอบมาตรา60 289วงเล็บ6ประกอบมาตรา80 289วงเล็บ7 339วรรค2วรรค4และวรรคท้ายประกอบมาตรา3403
371และ376พ.ร.บ.อาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช2530การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมจึงให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปโทษที่ศาลกำหนดมีรายละเอียดดังนี้ฐานมีอาวุธปืนจำคุก8เดือนฐานมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองจำคุก6เดือนฐานพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุสมควรจำคุก3ปีฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพิ่มความสะดวกในการจะกระทำผิดให้ประหารชีวิตฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุกตลอดชีวิตฐานชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยมีและใช้อาวุธปืนให้ประหารชีวิตเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วศาลได้ตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยสถานเดียวและปรับเงิน 1,000 บาทพร้อมทั้งริบของกลางทั้งหมดนอกจากนี้ศาลยังสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บรรดาโจทก์ร่วมตามจำนวนดังนี้โจทก์ร่วมที่1จำนวน 180,000 บาทโจทก์ร่วมที่2จำนวน 99,000 บาทโจทก์ร่วมที่3จำนวน 130,000 บาทโจทก์ร่วมที่4จำนวน 2,200,000 บาทโจทก์ร่วมที่5จำนวน 750,000 บาทโจทย์ร่วมที่6 7และ8จำนวนรวมกัน 2,250,000 บาทโจทย์ร่วมที่9และ10จำนวน 750,000 บาทการยื่นอุทธรณ์และคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จำเลยในคดีชิงทองจังหวัดลพบุรีรับโทษประหารชีวิตจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษโดยหวังว่าจะได้รับการพิจารณาใหม่และได้รับโทษที่เบาลงวันที่20กรกฎาคม2564ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีนี้โดยตัดสินยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้ดุลยพินิจลดโทษให้แก่จำเลยการลงโทษประหารชีวิตจำเลยโดยไม่ลดโทษใดๆเป็นการลงโทษที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งคดีแล้วแม้ว่าจำเลยได้พยายามบรรเทาผลร้ายด้วยการมอบเงินชดใช้ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากคดีนี้แต่ศาลอุทธรณ์พิจารณาว่าพฤติการของจำเลยเป็นการกระทำโดยทารุณโหดร้ายขัดต่อหลักความสงบและไร้มนุษยธรรมอีกทั้งเป็นเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมากศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยอุทธรณ์ของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้นและไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเดิมการยื่นฎีกาและคำพิพากษาของศาลฎีกาหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจำเลยในคดีชิงทองจังหวัดลพบุรีได้ยื่นฎีกาขอให้ศาลลดโทษโดยเมื่อวันที่26เมษายน2566ศาลได้เบิกตัวจำเลยมาจากเรือนจำกลางบางขวางเพื่อฟังคำพิพากษาก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษานายประสิทธิชัยหรือกอล์ฟจำเลยในคดีนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อและแม่โดยบ่นถึงแว่นสายตาที่ใช้อยู่และต้องการเปลี่ยนแว่นใหม่ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สอบถามเขาว่าในเรือนจำทำอะไรบ้างนายประสิทธิชัยตอบว่าสอนหนังสือให้เด็กศาลฎีกาได้ตรวจสำนวนและประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าจำเลยฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงขอให้ลดโทษโดยอ้างเหตุผลประกอบศาลเห็นว่าพฤติการของจำเลยเป็นการกระทำที่อุกอาจในห้างสรรพสินค้าอันเป็นที่สาธารณะการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บสาหัส1คนรวมถึงการกระทำต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นพฤติการที่โหดเหี้ยมอันตรายร้ายแรงผิดมนุษย์จำเลยซึ่งเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีจิตสำนึกที่ดีและประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมแต่กลับกระทำการอย่างอุกฉกรรจ์การขอประณีให้ลดโทษจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอศาลฎีกาเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่ลงโทษประหารชีวิตจำเลยฎีกาของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้นศาลจึงพิพากษายืนตามคำพิพากษาเดิมเมื่อสิ้นคำพิพากษาของศาลฎีกานายประสิทธิชัยหรือกอล์ฟจำเลยในคดีปล้นชิงทรัพย์ร้านทองแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่9มกราคม2563ถึงกับนั่งก้มหน้าด้วยความสิ้นหวังทางช่องปูระเบิดขวดขอพาเพื่อนๆมาทำความเข้าใจกับบทลงโทษประหารชีวิตกันก่อนเพื่อให้หายสงสัยกันค่ะการประหารชีวิตถือเป็นบทลงโทษทางอาญาที่หนักที่สุดตามกฎหมายไทยซึ่งมีโทษทั้งหมด5อย่างคือปรับริบทรัพย์สินกักขังจำคุก
และประหารชีวิตแม้ว่าโทษประหารชีวิตจะเป็นที่ถกเถียงในระดับสากลและถูกยกเลิกไปแล้วในหลายประเทศแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่คงบทลงโทษนี้อยู่เช่นเดียวกับประเทศไทยสหรัฐอเมริกาและจีนเหตุผลหลักที่บางประเทศยังคงใช้โทษประหารชีวิตเน้นไปที่การปกป้องสังคมและพลเมืองส่วนใหญ่ให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมร้ายแรงมากกว่าที่จะเน้นสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายการลงโทษประหารชีวิตเป็นมาตรการที่สังคมเหล่านี้มองว่าเป็นการยับยั้งและป้องปรามการกระทำความผิดร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยการประหารชีวิตถูกกำหนดไว้สำหรับคดีที่มีความร้ายแรงเป็นพิเศษเช่นการฆาตกรรมโดยเจตนาการก่อการร้ายและการค้ายาเสพติดจำนวนมากซึ่งเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมและบุคคลอื่นอย่างมากถึงแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องโทษประหารชีวิตแต่มุมมองที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสังคมและความยุติธรรมสำหรับเหยื่อยังคงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บางประเทศเลือกที่จะรักษาบทลงโทษนี้ไว้ข้อมูลผู้ต้องขังและนักโทษประหารชีวิตในประเทศไทยข้อมูลณวันที่22มีนาคม2566ระบุว่ามีผู้ต้องขังทั่วประเทศในเรือนจำทั้งหมด143แห่งจำนวนรวม 266,339 คนจากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดนี้มีนักโทษที่ต้องรับโทษประหารชีวิตอยู่จำนวน227คนนักโทษประหารชีวิตเหล่านี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลัก 1. ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาอุทธรณ์จำนวน183คน 2. ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาฎีกาจำนวน23คน 3. นักโทษเด็ดขาดคดีถึงที่สุดจำนวน21คนส่วนนายประสิทธิชัยหรือกอล์ฟเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีที่ถึงที่สุดแล้วให้ลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวเนื่องจากการกระทำของเขาเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและโหดร้ายเปิดแฟ้มนักโทษประหารชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี2478จนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้บังคับโทษประหารชีวิตไปแล้วจำนวน325คนโดยมีการประหารชีวิตด้วยวิธีการยิงเป้า319คนนักโทษรายสุดท้ายที่ถูกประหารด้วยวิธีนี้คือนายสุดใจชนะเมื่อวันที่11ธันวาคม2545โทษประหารชีวิตโดยการฉีดสารพิษการประหารชีวิตโดยการฉีดสารพิษถูกกำหนดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา245ประกอบมาตรา19แห่งประมวลกฎหมายอาญาและระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษพุทธศักราช2546การประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดสารพิษเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่12ธันวาคม2546จนถึงวันที่24สิงหาคม2552รวมมีนักโทษที่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีนี้7รายหนึ่งในคดีที่โดดเด่นคือคดีของนายธีรศักดิ์หรือมิกหลงจิกซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์เหตุเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2555ที่จังหวัดตรังโดยนายธีรศักดิ์ได้ทำร้ายและบังคับเอาทรัพย์สินจากเหยื่อโดยใช้มีดแทงเหยื่อถึง24แผลจนถึงแก่ความตายนายธีรศักดิ์ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษเมื่อวันที่18มิถุนายน2561ถือเป็นนักโทษรายแรกที่ถูกประหารด้วยวิธีนี้ในรอบ9ปีนับตั้งแต่นักโทษคนแรกที่ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษเมื่อปี2546สถานะการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยประเทศไทยได้ลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งระบุให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยจะถือว่าประเทศที่ไม่มีการประหารนักโทษภายใน10ปีเป็นการยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยปริยายอย่างไรก็ตามการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับนายธีรศักดิ์หรือมิกหลงจิกนักโทษคดีอุกฉกรรจ์เมื่อวันที่18มิถุนายน2561ทำให้ประเทศไทยยังคงอยู่ในสถานะไม่ยกเลิกโทษประหารชีวิตยื่นฎีกาลดโทษสิทธิของนักโทษประหารแม้ศาลจะมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดในคดีที่ถึงที่สุดแล้วผู้ต้องหายังมีสิทธิยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้ตามขั้นตอนกฎหมายการยื่นฎีกานี้ถือเป็นสิทธิของนักโทษที่ได้รับการประกันไว้ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่าการพระราชทานอภัยโทษมี2ประเภทหลักการพระราชทานอภัยโทษทั่วไปมักจะจัดขึ้นในวโรกาสมหามงคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เ
เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายให้กับผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคลตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยการตัดสินว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยสำหรับการยื่นฎีกาขออภัยโทษสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทกรณีผู้ต้องโทษทั่วไปสามารถยื่นฎีกาได้ทันทีที่คดีถึงที่สุดกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตต้องยื่นฎีกาภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดสิทธิในการยื่นฎีกานี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้นักโทษมีโอกาสแก้ไขสถานการณ์และขอความปรานีจากพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงความเมตตาและความยุติธรรมในระบบกฎหมายไทยนายประสิทธิชัยหรือกอล์ฟเป็นตัวอย่างของการใช้สิทธิในการยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในกรณีที่ศาลฎีกาได้ตัดสินให้ประหารชีวิตตามคำพิพากษาซึ่งเป็นสิทธิที่มีตามกฎหมายที่ได้รับการประกันไว้สำหรับผู้ต้องโทษทุกคนในประเทศไทยการยื่นฎีกานี้ต้องทำในระยะเวลาไม่เกิน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดซึ่งเป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องโทษมีโอกาสแก้ไขสถานการณ์และขอความปรานีจากพระมหากษัตริย์โดยในกรณีของนายประสิทธิชัยนักโทษเด็ดขาดที่ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตการยื่นฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษได้เป็นการบ่งบอกถึงความเมตตาและความยุติธรรมในระบบกฎหมายไทยนอกจากนี้มีการแก้ไขกฎหมายตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่16พุทธศักราช2546เพื่อห้ามการประหารชีวิตในกลุ่มเฉพาะบุคคลและเงื่อนไขบางประการซึ่งได้แก่การประหารชีวิตเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าการใช้โทษประหารชีวิตไม่สอดคล้องกับความเป็นเด็กและความเป็นเยาวชนการประหารชีวิตในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงเพิ่งคลอดบุตรเนื่องจากมีความเชื่อว่าการใช้โทษประหารชีวิตไม่สอดคล้องกับความเป็นมารดาหรือสภาพที่เป็นไปในทางชีวิตของผู้หญิงที่กำลังรับโทษการประหารชีวิตในบุคคลวิกลจริตการใช้โทษประหารชีวิตไม่สอดคล้องกับความเป็นมนุษย์และความเป็นสิทธิของบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ถูกต้องข้อกำหนดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความคุ้มครองสิทธิเมื่อเกี่ยวข้องกับการประหารชีวิตในมุมมองของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามสัญญานานาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมืองคำสั่งประหารชีวิตนักโทษคือการลงทัณฑ์ขั้นสูงสุดเพื่อทำให้สังคมปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงนักโทษประหารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเรือนจำและยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนผ่อนโทษตามวาระและโอกาสสำคัญต่างๆจึงไม่แปลกหากจะพบว่ามีนักโทษประหารจำนวนไม่น้อยที่พ้นโทษออกจากเรือนจำและกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและสังคมได้ตามปกติหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ